ไม่ได้แชร์ไม่ได้ไม่ได้คนนี้จะแชร์สกินถ้างั้นคนนี้ก็ลองเห็นไหมลูกเห็นน้องพอยคู่ไหมเห็นครับเห็นนะครับเห็นแบบร้อยมิลเลยนะคะฟังนะถ้าโจทย์ขึ้นมาในลักษณะนี้นักเรียนรู้แล้วล่ะว่าเราจะเรียนกันในหัวข้อเรื่องอะไรการบวกลบคูณหารละคนนักเรียนรู้จักคำว่าละคนไหมคำว่าละคนคืออะไรคำว่าละคนคือการผสมนะการผสมระหว่างเครื่องหมายอาจจะเป็นบวกลบคูณหารผสมกันนะคะนักเรียนดูข้อนี้ที่ครูเขียนเส้นทายนักเรียนเห็นไหมลูกเห็นไหมเธอบอกว่า 3,450 ลบด้วยวงเล็บเปิด560บวก 1,324 วงเล็บปิดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมข้อสังเกตเขาบอกว่าให้นักเรียนคำนวณในวงเล็บก่อนนักเรียนจำไว้นะถ้าเมื่อไหร่นักเรียนเจอวงเล็บนักเรียนต้องคำนวณในวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้นจากที่ครูขีดเส้นใต้ต้องทำอะไรก่อนลูกวิธีแรกขั้นแรกต้องทำอะไรก่อนบวกหรือลบก่อนเราต้องทำอะไรก่อนครับบวกครับเราต้องบวกในวงเล็บก่อนถูกไหมลูกเมื่อได้คำตอบเท่าไหร่ถึงจะไปลบออกจาก 3,450 เป็นขั้นตอนที่2ถูกคะถูกไหมนี้เราไม่พูดเยอะเราทำเลยนะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้า15ที่หน้าเท่าไหร่คะเปิดไปที่หน้า15ค่ะหน้า15นักเรียนจะเห็นโจทย์ทั้งหมด6ข้อนักเรียนดูก่อนข้อที่ 1.1 นักเรียนเห็นสไลด์ครูไหมเห็นค่ะโจทย์บอกว่า 2,400 ลบด้วยวงเล็บเปิด150บวก 1,350 วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่ขั้นแรกทำยังไงก่อนขั้นแรกทำในวงเล็บแต่ทำในวงเล็บก่อนถูกโดกถูกไหมคะคิดแบบรวดเร็วสิ1,350บวก150ได้เท่าไหร่ได้ทั้งหมด 2,100 ครับคุณโอ้พระคะพงเก่งมากคนเอิงได้ทั้งหมด 2,100 ถูกไหมโดกในวงเล็บคือ 2,100เสร็จแล้วเมื่อได้ 2,100 ทำอะไรต่อเป็นขั้นตอนที่สองคุณนิคาไอ้สองก็เอาไปลบกับนอกวงเล็บถูกดุกคือ 2,400 ตั้งถูกไหมคะลบด้วย 2,100 ถูกไหมลูกตอนนี้จะขอเท่าไหร่คิด300ค่ะได้นะตอบ300ข้อที่เหลือนักเรียนทำเองได้ไหมได้ค่ะง่ายค่ะแต่มีข้อแม้อยู่ว่ามีข้อแม้อยู่ว่าถ้าเมื่อไหร่นักเรียนเจอวงเล็บนักเรียนต้องทำนายวงเล็บก่อนอ่ะทำเลย6ข้อรวดเร็วเลยนักเรียนผมเขียนว่าอะไรผมยังไม่รู้เลยนะอันไหนทำก่อนคุณนิดขาคุณนิดขาขาหนูทำไปแล้วค่ะค่ะเอลิกวีนี่บึ๊บเบเบอร์แล้วคุณนี่ค่ะหนูขอทำข้อสองใหญ่เลยได้ไหมคะได้ค่ะคุณนี่ครับผมทำข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วครับหนูขอทำข้อสองใหญ่เลยนะครับได้ลูกนักเรียนสังเกตที่ครูขีดเส้นใต้นะคือสิ่งที่มีวงเล็บทั้งหมดข้อหนึ่งใหญ่ง่ายมากเลยครูง่ายมากนะถ้าง่ายมากห้ามผิดนะลูกไปเขียนโต๊ะไหนโต๊ะเล่นน้องมันหน่อยไปเขียนมันบอกว่าโต๊ะมึงไม่ได้เขียนโต๊ะใช่โต๊ะไหนไปเขียนโต๊ะ
ไอ้บุ๋มมันจะเอาแต่เล่นกับไอ้นนครูครับผมทำข้อสองใหญ่เสร็จแล้วครับครับเก่งมากลูกครูนิขันทำข้อสองใหญ่เสร็จแล้วค่ะครูขอทำข้อสองข้อสองใหญ่นี่มันคือตรงไหนกันล่ะครูสองใหญ่ที่เป็นโจทย์ปัญหาไงลูกตอนนี้ครูขอแค่ข้อหนึ่งให้เสร็จก่อนนะสำหรับคนที่ยังไม่เสร็จนะข้อหนึ่งใหญ่เสร็จแล้วค่ะค่ะข้อหนึ่งมีใครยังไม่เสร็จไหมลูกมีไหมค่ะมีครูยังไม่เสร็จฮะข้อหนึ่งใหญ่ภาคครูมาโอ้โหไปไปเอาเลยก่อนดำดำก็แตกไปเฮลิคอปเตอร์อะไปค่ะไปเฮลิคอปเตอร์อยากจะเป็นยิปซีตอนนี้ขอถามนะบ้านใครเป็นเฮลิคอปเตอร์แต่ว่าแกเสียงไวมาเฮลิคอปเตอร์อยู่พี่แพรพี่ทีอยู่ไออุ่นมันก็อยู่ได้แยกตอนเช้าเอาไม้มาใส่เราเล่นกันไม่ดีเหรอทำบ้างทำข้อหนึ่งผมเสร็จหัวข้อหนึ่งหัวข้อหนึ่งเสร็จข้อหนึ่งแล้วใช่ไหมลูกข้อหนึ่งเสร็จข้อหนึ่งเหรอโอ้ยเสร็จข้อหนึ่งได้ไงอ่ะคุณเล่นที่หนึ่งเฉลยข้อหนึ่งได้ยังลูกเราครับก็จะเสร็จแล้วครับโอเคได้แล้วครับข้อหนึ่งเรียกชื่อถามดีกว่าดีไหมดีครับดีครับดีครับดีเลยครับดีเลย
ดีด้วยดีครับเสร็จแล้วครับโอเคอ่ะงั้นเฉลยข้อหนึ่งก่อนนะลูกนะข้อหนึ่งหนึ่งสองตอบอะไรเนี่ยตอบพร้อมกันดังๆให้ชื่นใจสิข้อสองตอบอะไรลูกตอบสามร้อยร้อยเก้าสิบครับข้อสอง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 ตอบสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบข้อที่สามแปดร้อยเจ็ดสิบห้าแปดร้อยเจ็ดสิบห้าข้อที่สี่สามพันสามพันหรอสามหมื่นสามพันสามหมื่นสามร้อยสามสิบเก้าข้อที่ห้าสองพันเจ็ดร้อยสิบสองค่ะสองพันเจ็ดร้อยสิบสองถูกมากลูกข้อที่หกหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งหมื่นสี่พันแปดสิบเก่งมากอ่ะไปดูข้อที่สองข้อที่สองเป็นโจทย์ปัญหาให้เรียนอ่านวิเคราะห์ว่าแต่ละข้อควรใช้เครื่องหมายอะไรแล้วตอบอะไรเนาะให้เวลาทำลูกวันนี้ค่ะค่ะข้อที่หนึ่งแกหนูถูกหมดเลยค่ะทำเสร็จแล้วมาลูกอ่ะข้อสองให้เวลาทำห้านาทีรวดเร็วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่านักเรียนใช้เครื่องหมายถูกไหมนะมีที่หนึ่งอ่ะข้อที่หนึ่งจุดหกอ่ะหนูตรวจไม่ทันนะครู14,080ลูกขอไปนะก็คือเป็นไทเกอร์เสร็จแล้วค่ะคุณนิดค่ะขอทำหน้าที่16ล้อได้ไหมคะได้ค่ะI'm
คุณนิสขาต่อไปวิชาอะไรคะภาษาไทยลูกครูอะไรสอนนะคะไม่รู้ลูกรู้จักตารางได้ครูอะไรสอนครูคุณนวลคุณนวลเหรอใช่มั้งที่เหลือ3วิชาท้ายเป็นภาษาไทยทั้งหมดจริงป่ะครับครูจริงค่ะทำไมมีคณิตศาสตร์นะคะครูคนขอดูตารางก่อนอ่ะข้อ2เสร็จไหมคะแล้วก่อนครับคุณค่ะต่อไปคุณนวลสอนค่ะครูค่ะแล้วต่อไปคือฝนสอนแล้วก็คุณมิวคุณมิวคุณมิวหรอจริงเลยผมยังไม่ได้เลยผมเพิ่งอยู่ข้อ3เนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะสอนหรือเปล่าน่าจะคุณบอลสอนอ่ะต่อไปวิชาภาษาไทยคุณบอลสอนเสร็จแล้วครับอันนี้ยังข้อ2มีใครยังไม่เสร็จอีกไหมลูกเจ็บสิมีใครไม่เสร็จอีกไหมครูเฉลยเลยเนาะข้อที่2นะคะตั้งใจฟังนะลูกข้อ2จบแบบว่า2มีเงิน 15,100 บาท
ซื้อ iPad 14,500 บาทพ่อมาให้อีก 3,400 บาทของมีเงินกี่บาทอ่ะเรียนดูของเนี่ยมีเงิน 15,100 บาทคำว่าซื้อ iPad แสดงว่าต้องเป็นเครื่องหมายอะไรซื้อ iPad ซื้อแผ่นลบครับลบเป็นลบเพราะถ้าเมื่อไหร่ซื้อเงินต้องลดลงถูกไหมลูกอ่ะพอลบเสร็จปุ๊บพ่อให้มาอีก 3,400 บาทเขาว่าพ่อให้มาอีกต้องเป็นเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายบวกเนาะพ่อให้มาอีกเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนเช็คนะว่าเครื่องหมายถูกไหมข้อนี้ตอบทั้งหมด 4,000 บาทถูกต้องไหมคะถูกค่ะถูกค่ะข้อ2จ๋าขายเสื้อได้เงิน 4,600 บาทขายกางเกงได้เงิน 2,500 บาทขายกระโปรงได้เงิน 1,800 บาทจ๋าขายของได้เงินกี่บาทแสดงว่าเอาเสื้อกางเกงและกระโปรงมาทำอะไรกันบวกค่ะบวกกันเนาะหรือว่ารวมกันนะครับตอบจะได้เท่ากับเท่าไหร่ลูก 8,900 บาทข้อที่ 2.3 พ่อค้ามีส้มโอ440ผลขายไปแล้วเหลือส้มโอ380ผลเขาว่าขายไปแล้วต้องเป็นเครื่องหมายอะไรลบครับเครื่องหมายลบนะคะขั้นแรกลบพ่อค้าขายส้มโอผลละ35บาทพ่อค้าได้เงินกี่บาทส้มโอผลละ35เอาไปทำอะไรลูกคูณครับเอาไปคูณครับถูกต้องข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะข้อนี้ตอบ 2,100 ค่ะ 2,100 บาทเก่งมากลูกข้อที่4ห้องสมุดมีหนังสือ800เล่มชำรุดไป157เล่มเขาว่าชำรุดไปต้องเป็นเครื่องหมายอะไรคะลบค่ะลบค่ะที่เหลือนำจัดใส่ชั้น9ชั้นโอ้คำนี้เคยเจอมาแล้วชั้นละเท่าพันได้ชั้นละกี่เล่มเข้าหมายอะไรลูกหารเจอคำว่าเท่าการหารนะคะข้อนี้จะตอบ67เล่มข้อที่มีเกลือ50ซองสอบละนะเจอคำว่าละนะกระสอบละ40กิโลกรัมอันนี้ต้องไปทำอะไรก่อนเจอคำว่าละต้องไปทำอะไรก่อนกระสอบละตีนคูณกินก่อนค่ะเอาไปคูณก่อนนะเสร็จแล้วเปลี่ยนใส่ถุงละ4กิโลกรัมแข็งเกลือได้ถูกทำไมก่อนลูกเอามาหารเย็นมากข้อนี้จะต่อเท่ากับ500ถุงเยอะนะคะ500ถุงค่ะใช่ถูกหมดเลยค่ะถูกหมดเลยครับมาดูข้อที่3ข้อที่3นักเรียนสังเกตว่าปัญหาของครูเนี่ยมีตัวเลขทั้งหมด3ตัวเพราะโจทย์ปัญหาแบบละคนถูกไหมลูกนักเรียนจะสังเกตว่ามีตัวเลข3ตัวเพราะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามข้อแรกโจทย์ถามว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างก็คือ3อันแรกถูกไหมลูกก็ทำงานได้เงิน 24,000 บาทว่าไงลูกพ่อทำไม่ทันแต่แค่เราจุดสองคืออะไรก็คือประโยคต่อไปอะไรลูกพ่อขายของออนไลน์ได้กำไรอีก 5,400 บาทถูกต้องไหมใช่ค่ะกำหนดให้อันที่3ก็คือประโยคต่อไปพ่อนำเงินไปซื้อเครื่องซักผ้าราคา 14,500 บาทอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มา3ข้อนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้สิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วแต่จะเขียนนะคะแต่เป็น3ข้อนี้1 2 3ก็คือมาจากโจทย์ทั้งสิ้นนะต่อไปข้อที่2สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรนะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพ่อจะเหลือเงินกี่บาทสิ่งที่โจทย์ถามจะต้องอยู่ในส่วนสุดท้ายของโจทย์ปัญหาโอเคนะจะต้องอยู่ในส่วนสุดท้ายของโจทย์ปัญหาก็คืออันนี้นะคะสุดท้ายเลยโจทย์ถามว่าพ่อจะเหลือเงินกี่บาทข้อ1ข้อ2เข้าใจมั้ยลูกโจทย์กำหนดกระจกถามเข้าใจมั้ยคะครับอ่ะคราวนี้ข้อ3เนี่ยสำคัญถ้าข้อ3วิเคราะห์ผิดทั้งหมดนะคะเพราะนั้นข้อ3
3นักเรียนต้องวิเคราะห์ให้ถูกโจทย์ถามว่าคิดหาคำตอบได้โดยวิธีใดแล้วเนี่ยมาดูโจทย์ก่อนครับพ่อทำงานได้เงิน 24,000 บาทขายของออนไลน์ได้กำไรอีก 5,400 บาทแล้วก็พ่อนำเงินไปซื้อเครื่องซักผ้า 14,500 บาทพ่อจะเหลือเงินกี่บาทข้อนี้มีเครื่องหมายอะไรบ้างนักเรียนดูตรงที่ครูวงกลมเขาได้กำไรต้องเป็นเครื่องหมายอะไรได้กำไรเครื่องหมายบวกและลบเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมถูกไหมโลกได้กำไรอีกแสดงว่าเงินต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะนั้นเป็นเครื่องหมายบวกพ่อนำเงินไปซื้อถ้าเมื่อไหร่เจอเขาว่าซื้อต้องเป็นเครื่องหมายอะไรโลกลบเพราะฉะนั้นข้อที่เครื่องหมายก็คือบวกและลบนักเรียนเขียนได้เลยว่าบวกและลบประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ก็จะได้ว่า 20,000 วงเล็บด้วยนะอย่าลืมวงเล็บนะใส่วงเล็บด้วยวงเล็บเปิด 24,000 บวก 5,400 วงเล็บปิดแล้วลบออกด้วย 14,500 เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนอย่าลืมถ้าเมื่อไหร่เป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนต้องมีเท่ากับแล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมอย่าลืมนะอันนี้บ่งบอกถึงประโยคสัญลักษณ์นะย้ำอีกทีนะต้องมีเท่ากับแล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมนะคะน้อยเสร็จครับรอก่อนนะครับคุณนี่ค่ะข้อสองอยากถูกหมดเลยค่ะเก่งมากลูกนักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจนักเรียนเว้นข้อหนึ่งข้อสองแล้วค่อยไปเขียนตอนหลังจากที่ครูสอนเสร็จก็ได้นะคะข้อหนึ่งข้อสองเอามาจัดโดดนักเรียนทำได้อยู่แล้วเนาะครูนี่ค่ะแล้วข้อที่ห้าคะข้อที่ห้าเดี๋ยวรอแป๊บนึงลูกรอเพื่อนแป๊บนึงนะครูนี่ครับผมทำเสร็จแล้วครับครับเขียนเสร็จแล้วครับโอ้ดูดูค่ะข้อสามข้อสี่ต่อไปเลยเดี๋ยวค่อยมาทำ 1.3 ต่อครูนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะไปต่อข้อที่5นะคะเป็นโจทย์เดิมเนาะเขาบอกว่าให้นักเรียนที่เขาจะไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จไม่เสร็จแล้วข้อ3ข้อ4ไปก่อนเดี๋ยว1 2เนี่ยนักเรียนไปลอกเองได้เพราะมาจากโจทย์ทั้งหมดโอเคมั้ยคะโอเคมั้ยลูกใช่ครับครูผมจะ2 3และ4กําลังที่ครับจะไปดูวิดีโอย้อนหลังไม่ได้หรอถ้าใครไม่ทันก็ไปดูวิดีโอย้อนหลังไงใครชอบทำให้เสร็จดีๆไปเรียบร้อยแล้วไปต่อข้อที่5นะคะข้อที่5เป็นนักเรียนให้นักเรียนแสดงวิธีทำอย่างละเอียดเนาะนักเรียนจำได้ไหมไอ้โจทย์ปัญหาละคนเนี่ยบรรทัดไหนนักเรียนต้องคิดเองใครจำได้บ้างไอ้ตรงบรรทัดที่แบบพอไอ้บรรทัดลงเป็นบรรทัดที่เท่าไหร่ครับที่6แรกเสร็จแล้วบรรทัดที่3เก่งมากนักเรียนจำได้นะบรรทัดที่3เนี่ยนักเรียนต้องคิดโจทย์เองอ่ะนักเรียนมาดูบรรทัดแรกบรรทัดแรกเอามาจากไหนเอามาจากโจทย์เลยค่ะนะเป็นโจทย์อันแรกเลยก็คือพ่อทำงานได้เงินเดือน 24,000 บาทนักเรียนเอามาเขียนเลยนักเรียนเรียงไปเลยจากโจทย์นะตรงนี้นักเรียนไม่งงเนาะครูไม่ได้เอามาจากไหนเอามาจากโจทย์นะคะบรรทัดที่2ก็คือตรงนี้ลูกพ่อขายของออนไลน์ได้กำไรอีก 5,400 บาทอันนักเรียนเอามาใส่บรรทัดที่3นักเรียนต้องคิดโจทย์เองนะครูถามว่าถ้าบรรทัดที่3เนี่ยนะที่นักเรียนคิดเองมันต้องคล้องสอดคล้องกับบรรทัดที่1และบรรทัดที่2นะนักเรียนฟังครูนะโจทย์ของบรรทัดที่3ต้องสอดคล้องกับบรรทัดที่1และบรรทัดที่2ถ้าบรรทัดที่1โจทย์บอกว่าพ่อทำงานได้เงินเดือนบรรทัดที่2พ่อขายของออนไลน์ได้กำไรอีกครูถามว่าบรรทัดที่3เราจะเขียนว่าอะไรดีที่ให้สอดคล้องกับข้อที่1และ2พ่อได้เงินเหรอครับใช่ใช่ลูกพ่อได้เงินก็ได้ได้เงินพ่อมีเงินก็ได้หรือพ่อได้รับเงินทั้งหมดก็ได้อะไรก็ได้แต่ข
ขอให้สอดคล้องกับบรรทัดที่1และ2ถูกไหมถ้าหนูเขียนว่าป้าได้รับเงินได้ไหมป้าได้รับเงินได้ไหมได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะมันไม่สอดคล้องกับข้อที่1และ2ถูกไหมลูกอ่ะโอเคตรงนี้ก็เป็นพ่อได้รับเงินทั้งหมดได้พ่อมีเงินทั้งหมดก็ได้พ่อมีเงินก็ได้นะตรงนี้นะคะบอกแล้วว่าเป็นเครื่องหมายบวกเราคิดไปแล้วนักเรียนทำแบบนี้เลยโชว์แบบแนวนอนแบบนี้เลยนะนักเรียนไม่ต้องบวกนักเรียนมาสรุปเป็นแนวนอนโชว์แบบนี้เลย 24,000 บวก 54,000 เท่ากับ 29,400 บาททำแนวนอนแบบนี้เลยโอเคเนาะเครื่องหมายลบก็ทำแบบนี้เครื่องหมายคูณเครื่องหมายหารนักเรียนก็สรุปเป็นแนวนอนแบบนี้โอเคนะโอเคไหมลูกบรรทัดต่อไปบอกแล้วนะบรรทัดที่3บรรทัดนี้นักเรียนต้องคิดเองคิดโจทย์เองโอเคนะดอกจันไว้เลยข้อนี้ดอกจันไว้เลยต่อไปบรรทัดมาจากโจทย์ลูกพ่อนำเงินไปซื้อเครื่องซักผ้าราคา 14,500 บาทครั้งสุดท้ายคือสิ่งที่โจทย์ถามพ่อจะเหลือเงินกี่บาทแต่ครูถามนักเรียนว่าบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเขาว่ากี่บาทต้องลงไปด้วยไหมไม่ต้องไม่ต้องให้เขียนแค่ว่าพ่อเหลือเงินคิดไปแล้วเมื่อกี้เป็นเครื่องหมายบวกและลบเนาะเอามาลบ29,400 บาทเอามาจากไหนมาจากตรงนี้นะคะเอามาใส่ลบด้วย 14,500 ข้อนี้จะได้เท่ากับ 14,900 บาทแต่การทำโจทย์ปัญหาแบบนี้ขาดอะไรไปใครทราบบ้างเหลืออะไรอีกบรรทัดหนึ่งหรือตอบหรอครับส่วนเบื้องมีหรือไหมตอบหรอครับบรรทัดก็ตอบหรอไม่ใช่อะไรไม่ใช่หรือข้อนี้ต้องมีตอบตอบตอบก็จะเหลือเงินนี่ค่ะนักเรียนเอาบรรทัดสุดท้ายมาเป็นคำตอบนะบรรทัดสุดท้ายนะ 14,900 บาทให้ตอบเป็นตัวเลขไทยนะตรงตอบตอบตอบเป็นตัวเลขไทยนะเอาบรรทัดสุดท้ายมาสรุปงงไหมลูกงงไหมครูหนูเขียนไม่ทันแล้วไม่ครับแป๊บนึงครับอยู่ที่ตอบแล้วครับงงไหมลูกงงหรือไม่งงไม่งงไม่งงนะโอเคคุณนิดครับอย่าเพิ่งไปครับครับมาตอบนะครับครับคุณนิดค่ะอย่าเพิ่งไปค่ะยังไม่ถึงโอ้โหต้องการเสร็จแล้วค่ะเขามาตอบเลยกำลังเขียนตัวเลขเสร็จแล้วค่ะเขียนเขาว่าเอามาตอบเลยใช้เสร็จแล้วนักเรียนทำ 3.2 รอเลยค่ะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นักเรียนทำได้เนาะ4ข้อนี้นักเรียนเขียนรอครูได้เลยลูกครับผมเอาไงล่ะครับหน้าที่16ครับหน้าที่17ใช้เสร็จหน้านี้แล้วนักเรียนทำหน้า17ข้อ1 2 3 4รอครูได้เลยลูกไม่ยากครับผมผมเริ่มงงแล้วคุณนิชาหนูทำเสร็จแล้วค่ะทำหน้าต่อไปเราเลยเกตเลยนะคะให้หนูไม่ออกมาไม่ได้ไม่ฝ่ายตรงนักเรียนปีที่แล้วออกแบบนี้ข้อหนึ่งนะปีที่แล้วออกแบบนี้ข้อหนึ่งโอเคครับออกเป็นแบบอัตนายนะออกเป็นอัตนายแบบนี้ให้นักเรียนทำเองแบบนี้ข้อหนึ่งคุณนิชา
หนูขอคุยกับแม่ดีก่อนนะคะแม่หนูโทรมาค่ะได้ลูกอยากคิดด้วยไม่หลับที่ไหนคนนี้ขาเลยค่ะวิ่งเป็นแนวน้ำล้มหน้านี้มีใครไม่เสร็จไหมครับครับเดี๋ยวเพิ่งครับผมเดี๋ยวไม่เสร็จครับผมแล้วครับพี่โอเคโอเคครับผมอยู่ตรงพ่อจะเหลือเงินพ่อนำเงินไปซื้อเครื่องกระทาคนนี้ขาทำหน้าที่17แล้วค่ะได้หนูโอเคเก่งมากตอนนี้ผมอยู่ตรงคิดหาคำตอบแล้วผมก็จะลองดูต่อ57ใช่ไหมลูกคอร์สใช่ครับโอเคหนูหาคำตอบมาก่อนว่าข้อนี้ใช้ข้อหมายอะไรและดูที่เดี๋ยวตรงกับลบและลบต้องหาข้อหมายใช่ลบและลบไม่ตอบไม่ตอบครูยังไม่ได้ถามนะครูให้คิดก่อนอย่าตอบมั่วนะฮะคุณนิดขาทำอีกกี่หน้าคะคือทำอีกกี่หน้าครูบอกไม่ได้นะนักเรียนเพราะว่ามันไปตามเวลาก็คือเสร็จหน้าไหนก็คือเท่านั้นนะคะลูกนะครึ่งแน่น่าจะเสร็จอ่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะครับครูค่ะลูกขอทำหน้าที่18ลองได้ไหมคะได้ค่ะเสร็จครับเสร็จแล้วค่ะค่ะเปิดไมค์ด้วยเปิดไมค์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมยังไม่เสร็จคุณดีครับให้ผมสกีช็อตหน่อยครับได้ว้าวคุณจะเซฟมันอยู่ว้าวถ้าไม่ทันจริงๆนั่นแหละไปดูย้อนหลังได้นะลูกเดี๋ยวเราจะไปได้ไปต่อให้เด็กที่ชาครับเหลืออีกที่ครับผมก็จะเสร็จแล้วครับเหลืออีก16นาทีจะเสร็จแล้วไวมากนักเรียนเวลาไปไวมากเว
เวลาใช่ครับครูเวลาที่เราเผลอแป๊บเดียวมันจะไวมากไปต่อไปต่อ3 2นักเรียนนักเรียนทำละบางคนทำจะรอครูแล้วเนาะพอจะทำไม่โดนกำหนดอะไรมาบ้างอ่านักเรียนช่วยกันตอบช่วยกับช่วยครูตอบหน่อยจอกกำหนดอะไรมาบ้างบรรทัดแรกคืออะไรลูกหนึ่งร้อยแปดมีขนมคุณลุงขนมหนึ่งร้อยแปดเอ็นบรรทัดที่สองคืออะไรลูกแบ่งให้เด็ก9คนคนละเท่ากันเก่งมากแบ่งให้เด็ก9คนคนละเท่ากันบรรทัดที่สามจากนั้นให้ขนมเด็กจากนั้นให้ขนมเด็กเพิ่มอีกคนละ3จากนั้นให้ขนมเด็กเพิ่มอีกคนละ3ชิ้นข้อนี้ครูบอกแล้วโจทย์ถามอะไรครับว่าโจทย์ถามต้องอยู่ในประโยคสุดท้ายของโจทย์ปัญหาข้อนี้โจทย์ถามอะไรลูกเด็กๆแต่ละคนจะได้ขนมคนละกี่ชิ้นเก่งมากพอสเด็กๆแต่ละคนจะได้ขนมคนละกี่ชิ้นอ่ะคราวนี้มาเข้าส่วนสำคัญที่จะรู้ว่าถูกหรือผิดต่อไปนะบอกแล้วตรงนี้สำคัญต้องคิดให้ถูกนะคะเล่นดูจะบอกว่าคุณลุงมีขนม108ชิ้นแบ่งให้เด็ก9คนคนละเท่ากันแต่ว่าอันนี้เครื่องหมายอะไรแน่นอนหารแน่นอนใช่ครับหารให้ขนมเด็กเพิ่มติดคนละ3ชิ้นหมายอะไรลูกเพิ่มเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้หารและบวกใครถูกครับถูกไหมอ๋อเขาทำไมครูแล้วเมื่อกี้ผมไม่เห็นที่ครูขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมลูกไม่เห็นหรอผ่านแล้วก็บวกใช่ไหมครับผ่านแล้วก็บวกผ่านและบวกอ่ะประโยคเสรักเราจะเขียนได้ว่าวงเล็บเปิด108หารด้วย9วงเล็บปิดบวก3เท่าเสี่ยมบอกแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่เป็นประโยคสัญลักษณ์อย่าลืมต้องกลับและช่องสี่เหลี่ยมสำคัญมากนะอย่าลืมอีกการยูต่อค่ะโอเคค่ะเราไม่เล่นเกมอื่นนะพอดีค่ะโอเคไหมอ่ะผู้ข่าวดีค่ะง่ายแม่ขาขาพอดีค่ะค่ะไม่ครับเขาสองเขียนข้อหนึ่งกับข้อสองเขียนข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าประทัดแรกเอามาจับจดเลยลูกเขียนว่าคุณลุงมีขนม108ชิ้นคุณลุงมีขนมประทัดที่สองเขียนว่าแบ่งให้เด็ก9คนโอ้เขียนแล้วบรรทัดที่2แบ่งให้เด็ก9คนนะบรรทัดที่3นักเรียนต้องทำเองลูกบรรทัดที่3คุณลุงคิดเองคิดเองอ่ะช่วยครูหน่อยจะคิดอะไรได้บรรทัดแรกคุณลุงมีขนมบรรทัดที่2คุณลุงเหลือขนมนะครับคุณลุงเหลือขนมอะไรดีคุณลุงเหลือขนมครับเหลือหรอเธอบอกว่าคุณลุงมีขนม108ชิ้นแบ่งให้เด็ก9คนอยากรู้อะไรเราอยากรู้อะไรให้เด็ก9คนอยากรู้อะไรอยากรู้ว่าเด็กแต่ละคนได้ขนมกี่ชิ้นถูกไหมลูกถูกไหมถูกไหมคะอยากรู้ว่าเด็กแต่ละคนได้ขนมกี่ชิ้นเมื่อนำไปทางที่3คุณจะเขียนว่าได้ขนมคนละหรือจะบอกว่าเด็กได้ขนมคนละอะไรก็ได้แต่อยากรู้ว่าได้คนละกี่ชิ้นเพราะนั้นจะได้ว่าได้ขนมคนละ108หารด้วย9ก็คือได้เท่ากับ12ชิ้นตรงนี้นักเรียนไปคิดข้างนอกไปทดเอาจะเป็นหารสั้นหารยาวอะไรก็ได้แล้วขนาดแล้วก็เอาคำตอบมาใส่นะการหาเนี่ยจำได้ไหมการหามี2วิธีใช่ไหมลูกใช่ไหมมีทั้งหาสั้นแล้วก็หาหางยาวแล้วแต่นักเรียนขนาดนะถ้าต่อไปเรามาจับโจทย์นะจากนั้นให้ขนมเด็กเพิ่มอีกคนละ3ชิ้นบรรทัดนี้ก็ได้มาจากโจทย์เช่นกันโจทย์ถามว่าเด็กแต่ละคนจะได้ขนมคนละแต่คำว่ากี่ชิ้นไม่ต้องนำมา
ียนฮะจะได้12บวก3เท่า5ชิ้นเสร็จแล้วอย่าลืมอะไรด้วยอย่าลืมอะไรอย่าลืมนะคะตอบใช่ไหมครับตอบเก่งมากอย่าลืมตอบนะคะตอบนักเรียนเอาบรรทัดสุดท้ายมาสรุปจะได้ว่าเด็กๆแต่ละคนจะได้ขนมคนละ15ชิ้นย้ำว่าตรงนี้เลขใครนะตรงตอบตอบคุณฟ้าเจอกันนะคะเสร็จแล้วค่ะหิวเรายังเหลือเวลาอีก10นาทีนะคะครูขอแบบทดสอบซักสี่ข้อก่อนได้ไหมโอเคครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมก็จะเสร็จแล้วครับโอเคอ่ะเรียนไปเสร็จหน้านี้แล้วเหลืออีก10นาทีครูขอ4ข้อหน้า18ข้อนะให้มันดิ้มแคปมาโอ้ครูจิ๊บขาขาเอามาต่อแล้วค่ะเราแคปเดี๋ยวให้ดูคลิปด้านหลังเราตอนนี้ไม่นักเรียนครูบอกว่าใครที่เสร็จแล้วนักเรียนทำต่อหน้า18หนึ่งหน้าครูขอข้อ1 2 3 4อีก1หน้านะไม่เวลาเต็มใจไลฟ์ไม่เวลาไวๆเลยตอนนี้เต้องเดินนะตอนนี้ต่อหน้า18เลยนะคะได้ลูกลงที่จอมใครที่ไม่ทันนะใครที่ไม่ทันนักเรียนไปย้อนดูบันทึกได้นะนี่ครับเสียงคนนี้จะตกจะให้ครูตอนแรกขอนะเองทำเสร็จยังเราทำข้อสองเลยเราก็ได้เดี๋ยวยังไม่ทำก็ได้ข้อสองง่ายเลยลองทำดูปัญหาเพราะว่าทำข้อสองไม่ได้ทำดูหนูทำไม่ได้แต่ทดสอบที่ไม่มีใครที่บอกแบบทดสอบพอนี่ครับผมทำดีข้อเสร็จแล้วค่ะพอเก่งมากลูกมาทีฟเองเมื่อวานที่เองกับครูเปิ้ลนี่บอกว่าลองทำดูหนูทำไม่ได้ไงหนูทำได้สิลูกหนูทำไม่ได้ได้ไงล่ะหนูต้องทำได้สิลูกใช่ครับแบบทดสอบผมเขียนว่าแบบทดสอบโดยไม่มีเราทำได้ทำไม่ได้อ่ะวันนี้ครับผมไม่เข้าใจข้อสามหน้าที่18ไม่เข้าใจนักเรียนใครเสร็จหน้า17แล้วครูขอหน้า18นักเรียนทำเพิ่มให้ครูอีก1หน้ามี4ข้อไม่ยากลูกนะ2 5 3 5ครูดูครูค่ะขอท่าจะเหลือ12ค่ะแม่ลูกข้อ3ง่ายเลยข้อ3ข้อ4ข้อ3ยังข้อ3ข้อ4เดี๋ยวผมคิดข้อ3ข้อ4ก่อนก็แล้วกันข้อ1ข้อ2ใครบอกว่าง่ายใครบอกว่าง่ายข้อ3ง่ายจะตายข้อ3ข้อ4ข้อ5ครึ่งตัวอยากรู้หมาเจอรู้สึกเหมือนเป็นอัมพาตครึ่งตัวเลยเสียงเงินโอ้ทำอะไรได้ไหมคะเพื่อนวิทยาลัยเดี๋ยวนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นอัมพาตขึ้นตัวนี่วิชาสุดท้ายแล้วใช่ป่ะสามวิชาเช้าหรือว่าสี่วิชาไม่ใช่วิชาหนึ่งภาษาไทยมันไม่ใช่หรอคุณตัวนมภาษาไทยต้องชั่วโมงอ่ะคุณตัวไข่เข้าคุณตัวภาษาไทยอีกครึ่งชั่วโมงกิโลกรัมละ8บาทจากนั้นอะไรไม่หรอกคุณตัวนมเลยเป็นที่อยู่หลักอยากให้ผู้อยากให้จับสอนอยากให้คุณอีกสอนภาษาMother Sat? What's the Sat? The Sat, the dear. Hot, hot, hot. มีใครยังไม่เสร็จหน้า17ไหมลูกมีไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีเนาะ4ข้อนะ4ข้อให้อีก2นาทีได้ไหม
ครูต่อไปน่าจะเป็นอะไรคะเอาแค่นี้ก่อนลูกเพราะว่าเวลาเหลืออีก6นาทีครูเกรงว่าจะไม่ทันเอาแค่2ข้อเหรอคะ4ข้อลูก4ข้อหนูอยู่ข้อ4 4ข้อ4ข้อแบบว่าง่ายๆใช่แบบทดสอบปอไม่มีคนทำแล้วทดสอบผมก็ปอเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาต่อใหม่ลองทำดูทำไม่ได้ลองทำดูหนูทำไม่ได้แบบทดสอบบอไม่มีคนทำได้ก็บอกเลยทอดทอดไม่ครับเสร็จแล้วครับครับทอดมันง่ายง่ายเยอะเกินข้อสองผมยังไม่ซับเลยเนี่ยแต่ก็ได้ทำตอบไปอีกแน่นอนทำตอบต่อไปก็คือรับแต่ดูทำไม่ได้แบบทดสอบบอลไม่มีคนทำได้ก็ทำโอ้ไม่เอาทำไม่ได้ทดสอบบอลไม่มีคนทำได้ลองทำดูบ้างแล้วจะเกิดประกาศเราจะไว้บ้างหรือว่าจะไปไว้บ้างยากโอ้บ้านหนูเลี้ยงแมวแล้วก็ป่าถั่วทำไมก็ร้องแมวได้เนี่ยไมค์ก็เปิดเราทำดูทำไม่ได้ไมค์เนี่ย14 บวก 4
68อ่ะ68ได้ 68,000 แล้วลบออกด้วย 14,000 54,000 ครับ54,000เหลือ 54,000 ข้อนี้ตอบข้อที่4 4ถูกไหมไปข้อที่3ตอบบอกว่าแม่บริจาคเงินให้โรงเรียน 38,500 บาทซื้ออุปกรณ์กีฬาสีให้ทุกระดับชั้น 3,400 บาทแล้วเรียกเขาว่าซื้ออุปกรณ์ไปเป็นเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบตอนนี้เขาบอกว่าแล้วฟังครูเขาบอกว่าเงินที่เหลือมอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนชั้นป.1 ถึง 6 ชั้นละ 1 คนคำว่าป.1 ถึง 6 ชั้นละ 1 คนครูถามว่ามีนักเรียนกี่คนครูนี่ข้อ3ผมยังกวนไม่ทันเลยแล้วฟังครูถามว่าชั้นป.1 ถึง 6 ชั้นละ 1 คนมีนักเรียนกี่คน6คนครับ6คนถูกไหมคะชั้นละ1คนก็คือป .1 1คนป .2 1คนป .3 1คนป .4 1คนใช่ไหมลูกจะมีทั้งหมด6คนเขาบอกว่าเงินที่เหลือเนี่ยมอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน6คนอยากทราบว่านักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาคนละเท่าไหร่ไม่เข้าหมายอะไรตอบอะไรเหรอครับเข้าหมายอะไรลบหรอครับลบแล้วก็หารกูอยากทราบว่าเงินที่เหลือแบ่งให้นักเรียน6คนนักเรียนจะได้คูณคนละเท่าไหร่หาร1เดียวคนเดียวคนละเท่าไหร่เครื่องหมายหารถูกต้องอ่ะคราวนี้มาคิดสิ 38,500 ลบด้วย 34,000 ได้เท่าไหร่ลูกได้เท่า 1,300 โอ้ลบ0ได้0 0ลบ0ได้0 0 5ลบ4เหลือ1 1 8ลบ0เหลือ8 3ลบ3เหลือ0 0อ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนเราเอา 8,100 หารด้วย6สิสั้นก็ได้ได้กี่ครั้ง8หารด้วย6พอเข้าพังเหยียดเล่นฟรีไฟกันไหมได้กี่ครั้งกันไหมชาหนูขาได้กี่ครั้งแปดหาได้หกได้กี่ครั้งหนึ่งหนึ่งครั้งเหลือเศษเท่าไหร่สองเหลือเศษสองกลายเป็น21ได้กี่ครั้งแต่ระวังนะหกสามสิบแปดเหลือเศษเท่าไหร่สามครับสามสามกลายเป็น30ได้กี่ครั้งได้5ครั้ง5ครั้งตัวสุดท้ายคือ0เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ 1,350 50ครับ2กระเป๋าเก่าผมถูกครับข้อสุดท้ายหาถูกค่ะข้อสุดท้ายแม่ค้าขายอาหารได้วันละ840บาท1วันเนี่ยได้840บาทแม่ค้าขายอาหารได้5วันอยากรู้ว่า5วันได้เท่าไหร่ใช้เครื่องหมายอะไรเอามาคูณค่ะคูณโอเคจากนั้นแม่ค้าเนี่ยนำเงินที่ได้เนี่ยนะไปจ่ายค่าเช่าขายอาหาร 1,650 บาทแม่ค้าจะเหลือเงินกี่บาทเอามาทำอะไรต่อลบออกว่าอะไรอันแรกนักเรียนต้องเอา840คูณ5ก่อนถูกไหมคะถูกต้องครับ5คูณ0ได้0 5คูณ4ได้20ใส่0ลด2 5คูณ8ได้4 40แล้วบวกอีก2กลายเป็น42แล้วทำไงต่อลูกลบอีก 1,650 4,200 ลบอีก 1,650 0ลบ0ได้50ค่ะตรงนี้ที่ยืมจาก2เหลือ1จาก0กลายเป็น10 10ลบ5เหลือ5ตอบจะยืม4เหลือ3ตรงนี้กลายเป็น11 11ลบ6เหลือ5 3ลบ1เหลือ2ข้อนี้ตอบข้อที่1ถูกค่ะตอบถูกข้อไหม
ทุกคนเลยครับอ่ะโอเคเรียนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาซะส่วนใหญ่เนาะถ้าเมื่อไหร่เจอโจทย์ปัญหาเรียนต้องวิเคราะห์หน่อยว่าข้อนี้ใช้เครื่องหมายอะไรนักเรียนต้องวิเคราะห์ให้ดีนะวิเคราะห์ไม่ดีคำตอบผิดแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่นักเรียนควรจะต้องจำในโจทย์ปัญหาละคนว่าถ้าเมื่อไหร่นักเรียนเจอวงเล็บนักเรียนต้องนักเรียนต้องทำในวงเล็บก่อนนักเรียนต้องทำในวงเล็บก่อนเสมอโอเคนะโอเคไหมลูกครูเลยเวลามาแล้วขอโทษด้วยนะคะตอนนี้นักเรียนครูขอแค่นี้นะนักเรียนสวัสดีค่ะไม่ต้องสวัสดีครับไม่ต้องเสียดายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเน้นครับคุณเน้นครับเป็นการยืดเวลาภาษาไทยให้มิวเขียนโพสต์ให้แล้วนะอ๋อค่ะขอบคุณ